สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับวิดีโอนี้ฟาร์มบอยพามาเดินเที่ยวที่เชียงคานครับถนนคนเดินเชียงคานเอามาลงไปดูตรงนี้ก่อนนี่เราพาลงไปดูน้ำโขงครับวิดีโอที่ผ่านมาพาไปเที่ยวเดินเที่ยวที่แก่งคุดคูแล้ววิดีโอนี้พามาดูน้ำโขงที่เชียงคานกันครับไอ้ผู้สาวไงวันแล้วนี่ไงครับเป็นเรือนำเที่ยวพาเที่ยวน้ำโขงครับกินข้าวข้างในเรือก็ได้ครับนี่ดูบรรยากาศริมฝั่งโขงกันไปเราเดินไปทางนู้นกันดีกว่าดูฝั่งสปป.ลาวก็คึกคักครับตรงข้ามกับเชียงคานนะครับอันนี้โครงสร้างไอ้ที่ไหลเรือไฟเก่าครับเสาไฟพญานาคกับช้างบรรยากาศเหมาะสำหรับมาเดินเล่นตอนเย็นๆครับพี่เอกต้าจะเหนื่อยแล้วเราจะเก๊กหรอเดี๋ยวพาเดินดูไปเรื่อยๆครับวิวท้องฟ้าสวยตรงนี้เป็นลานสำหรับกิจกรรมแล้วก็ค้าขายครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับนักท่องเที่ยวก็เลยค่อนข้างที่จะน้อยอยู่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหแน่นเอียดละครับไม่มีแม้ที่จะเดินเลยเดี๋ยวจะเดินลงไปตรงเป็นลานสำหรับถ่ายรูปนะครับจะถ่ายรูปตรงไหนฮะจะถ่ายรูปตรงไหนลงไปถ่ายข้างล่างไหม
เดี๋ยวมาดูวิวตรงลานถ่ายรูปกันครับสวยๆเลยครับตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นครับสวยๆเลยครับเดินต่อครับนู่นแม่กับลูกไปไกลแล้วครับบรรยากาศ5โมงเย็นครับชิวๆนู่นพระอาทิตย์ยังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยดูฝั่งลาวบ้างดูวิวนี้ครับเดินเล่นชิวๆครับสำหรับคนที่ขี้เกียจเดินครับนี่เป็นไงครับมีจักรยานให้เช่าครับปั่นจักรยานก็จะไปได้ไวครับแต่ว่าก็เสพวิวต่างๆได้น้อยกว่าช่วงนี้ครับนี่ห้องพักต่างๆครับว่างเยอะครับเพราะว่าไม่ใช่ไฮซีซั่นครับเป็นช่วงหน้าฝนน้ำโขงก็จะเนี่ยครับสีขุ่นๆหน่อยแม่กับลูกไปไกลแล้วคุณลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับขอสักผลงานเพลงหน่อยครับเข้าโฆษณาค่ะเอาเร็วเอาตัดชมโฆษณาสักครู่ครับจึ๋ง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 โอ้ยมีอะไรครับมีอะไรจะตัดชมโฆษณาเหรอต้องโดนมะกอกลงหัวสักทีค่อยจะรู้เรื่องนี่เอาฉากหลังอีกไหมโอ้ยจักรยานล้มครับจักรยานล้มมาม่ารถข้างหลังจับลูกเรามาถึงจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งครับนี่ตอนนี้เวลากำลังกำลังมองกำลังสวยลงไปข้างล่างไหมหรือจะข้างบนไปดูนี่สวัสดีนะ
นี้ลื่นมากครับต้องระวังด้วยครับพยายามจับเด็กกับคนแก่นะครับแล้วก็ตัวไม้แฮนด์เรลตัวกั้นคนตกนี้ก็พยายามอย่าไปจับนะครับถูกหมดแล้วครับพังหมดแล้วมาดูบรรยากาศน้ำโขงยามเย็นๆครับวิวสวยๆฝั่งนู้นเป็นนู่นครับสปป.ลาวแล้วก็มีเรือไม่รู้เรือประมงหรือเรืออะไรครับน่าจะหาปลาตรงนี้ก็มีแพเล็กๆด้วยครับบรรยากาศยามเย็นสวยๆครับแม่กับลูกคุยอะไรกันไหนจระเข้อะไรขอนไม้หรือเปล่านี่ครับดูบรรยากาศยามเย็นให้ดูรอบๆครับบางอาคารก็จะเป็นแบบปูนแบบใหม่ร่วมสมัยแล้วนะครับเพราะว่าแบบเก่าก็สุดโสมมากแล้วเรากลับขึ้นมาตรงถนนคนเดินครับก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวหลากหลายอยู่ครับยังพอมีช่องให้เดินสบายๆครับถ้าเป็นหน้าหนาวแล้วโอ้โหแน่นเกินครับแต่หน้าฝนอย่างนี้ก็อบอ้าวหน่อยครับมันฟ้าครึ้มๆเหมือนฝนจะตกมันก็เลยอบอ้าวครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยเอ็กต้าไหวไหมไหวอยู่นะไหวแล้วทำไมต้องไอด้วยมาดูของกินมาดูของกินที่นี่กันครับนี่น้ำลำใหญ่รถมานะระวังนะดูอันนี้กันครับนี่ของกินครับมีปูหอยดักแด้กุ้งไส้ต่างๆครับของนี้เป็นหอมครับเป็นไรแล้วเดินกลับมาทำไมเอาป๊าถ่ายให้ดูป๊าถ่ายให้อยู่ครับเราก็เดินไปส่วนโซนนี้จะเป็นมีโซนเสื้อผ้าด้วยครับคนเยอะอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวพาหันกลับไปดูข้างด้านหลังครับนี่สวยมากเลยครับตัวนี้เป็นเสื้อผ้ากับของเล่นครับเสื้อเหลืองๆนี่เริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับใกล้ถึงรถแล้วลูกใกล้ถึงรถแล้วอีกนิดเดียวโซนนี้ของกินเยอะหน่อยครับกลัวมาดูมาสวัสดีเอ้าหุ่นอะไรทำให้ขยับได้ใช่ป่ะไม่ใช่หุ่นเหรอมันขยับได้ด้วยเหรออุ้ยมีเงินเหรียญบนต้นบัตรนี่จะถึงที่จอดรถเราแล้วสุดทางละเดินฝั่งนี้ไหมหรือจะไปฝั่งนู้นใกล้ถึงรถแล้วครับน้องเอ็กต้าเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับ เดินไกลจัดครับผมสำหรับวิดีโอมาเดินเล่นที่ถนนคนเดินเชียงคานก็คงต้องลาพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมลากันไปครับสวัสดีครับผม